าวนี้น่าสะเทือนใจนะคะท่านผู้ชมที่อุดรธานีเนี่ยมีการตั้งเป็นเหมือนกับเป็นชมรมฟุตบอลขึ้นมารับเด็กๆอายุ10ถึง13ปีเข้ามาแล้วคนที่ก่อตั้งเนี่ยน่าเชื่อถือมากพี่ไก่เป็นข้าราชการทั้ง2คนคนนึงอายุ40กว่าเป็นข้าราชการยังเป็นอยู่นะคะมาเป็นโค้ชอีกคนนึงอายุ64เป็นทหารเกษียณราชการมาเป็นผู้สนับสนุนทีมปรากฏทำไปทำมา2คนนี้ข่มขืนเด็กในทีมจากการไปเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วถ่ายคลิปแบล็คเมลท่านผู้ชมวันนี้ตำรวจกองปราบค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะก็ไปจับตัวแล้วไปดูคนแรกนะคะก็คือพันตรีเกษียณราชการอายุ64ปีไปดูภาพเคลื่อนไหวอะค่ะทีมงานเอกสารใช่ไหมครับจักรีแล้วก็คืออย่างเงี้ยคุณจะพิสารครับเนื่องด้วยศาลอาญานะครับให้มีออกหมายจับนะครับในวันที่13ธันวาคม2566นะครับหมายจับที่4622ทับ2566นะครับให้จับกุมนายเกษตรศาสตร์สัจจะอัครมงคลนะครับอันนี้ผม4ปีนะครับในฐานความผิดร่วมกันกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีนะครับเพื่อสนองความใคร่ของตนเองนะครับแล้วก็ร่วมกันพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายล่อลวงหลอกล่อนะครับแล้วก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดนะครับหรือบิดเบือนโดยทำให้กลัวต่อชีวิตร่างกายนะครับแล้วก็ร่วมกันภาคผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันควรภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดานะครับอันนี้อันนี้ตัวหมายจับนะครับศาลได้ออกไว้ให้คุณเกษตรศาสตร์ใช่ไหมครับคือที่สุดเนี่ยเจ้าตัวก็สารภาพนะคะนี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจไปอ่านหมายจับค่ะคนนี้คือพันตรีเกียรติศาสตร์นะคะอายุ64ปีค่ะเป็นทหารยศพันตรีที่เกษียณราชการไปแล้วแล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลอย่างที่ว่าอีกคนหนึ่งภาพนิ่งเมื่อกี้นี้นะคะชื่อนายสมพรอาชีพหลักเป็นข้าราชการอายุ43ปีค่ะแต่มาเป็นโค้ชฟุตบอลให้กับทีมฟุตบอลนี้ให้กับเด็กๆด้วยวันนี้ถูกจับทั้งคู่แล้วนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากแม่ของเด็กคนนึงเป็นเด็ก10ขวบค่ะที่ออกมาเปิดโปงเรื่องทั้งหมดและนำไปสู่การร้องเรียนและจับกุมคุณแม่ของน้องไปร้องเรียนกับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะคือบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจัดตั้งเป็นทีมฟุตบอลเยาวชนชายแล้วมาขอใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีค่ะจากนั้นก็มีเด็กนักเรียนชายในโรงเรียนแห่งนั้นนะคะอายุตั้งแต่9จริงๆต่ำสุดคือ9ด้วยนะพี่ไก่ครับ9ถึง13ปีที่สนใจอยากเล่นฟุตบอลอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาสมัครเข้าทีมกระทั่งคือมันก็เกิดขึ้นมีการไปฝึกซ้อมแข่งขันอะไรกันเกิดขึ้นเป็นปกติจนกระทั่งอยู่ดีๆเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานี่เองค่ะอยู่ดีๆก็มีเด็กชายคนนึงเด็กชาย10ขวบลูกของคุณแม่ที่มาร้องกับคุณปวีณาเนี่ยขอใช้ชื่อว่าน้องเอละกันน้องเออยู่ดีๆเอาเสื้อฟุตบอลไปคืนให้ครูอีกคนนึงนะท่านผู้ชมคะไม่ใช่โค้ชนะครูที่โรงเรียนแล้วบอกครูว่าจะไม่เล่นฟุตบอลอีกแล้วแล้วร้องไห้ครูสอบถามถึงรู้ว่าน้องเอถูกทั้งสองคนข่มขืนทางทวารหนักและถ่ายคลิปหลายครั้งทั้งที่บ้านพักของโค้ชและที่โรงแรมก็คือทุกครั้งที่เก็บตัวฝึกซ้อมหรือว่าเดินทางไปแข่งขันตามจังหวัดต่างๆก็จะถูกข่มขืนและถ่ายคลิปแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่น้องเอคนเดียวนะคะยังมีเด็กอีก 4-5 คนคือลักษณะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะไปกลับแต่ก็จะมีเด็กประมาณ 4-5 คนที่ทั้ง2คนนี้ไปคุยกับผู้ปกครองและผู้ปกครองอาจจะลักษณะว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิด2คนนี้ก็ไปขอผู้ปกครองว่าจะอุปถัมภ์เด็กโดยการให้เด็กมาอยู่ที่บ้านพักของโค้ชคือมากินนอนที่บ้านพักของโค้ชเด็ก 4-5 คนนี้โดนหมดเลยค่ะโดนกระทําในแบบเดียวกันแล้วหนักหนากว่านั้นก็คือบางครั้งเนี่ยเด็ก 4-5 คนถูกสั่งให้มาร่วมวงพร้อมๆกัน okay. และผลัดกันกระทำทางเพศผลัดกันถ่ายคลิป okay. เด็กแต่ละคนไม่กล้าขัดขืนค่ะเพราะว่าโค้ชกับผู้สนับสนุนที่เป็นพันตรีเกษียณราชการเนี่ยขู่เอาไว้ว่าถ้าขัดขืนจะไล่ออกจากทีมและจะไม่ให้เล่นฟุตบอลอีกเลยและความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการเด็กทุกคนก็กลัวประกอบกับเด็กเนี่ยหลายๆคนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพค่ะไม่กล้าขัดขืนหนักกว่านั้นถ้าเด็กบางคนคือไม่กล้าขัดขืนแต่กลัวหายไปเลยไม่มาซ้อมหรือถ้ากินนอนอยู่กับบ้านโค้ชใช่ไหมคะหนีกับบ้านตัวเองสิ่งที่สองคนนี้ทำคือไปตามถึงบ้านค่ะ
แล้วรับตัวเด็กเหล่านั้นกลับมาพักที่บ้านของโค้ชแล้วก็กระทำเหมือนเดิมอีกอย่างในกรณีของน้องเอเด็ก10ขวบที่เรียนอยู่ประถมปีที่4เนี่ยค่ะหลังกลับจากบึงการนะคะจุดที่น้องเอร้องเรียนมาว่าถูกกระทำชัดเจนก็คือที่บึงการคือไปแข่งกันนะคะตั้งแต่30กรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมน้องถูกกระทำที่บึงการเป็นการเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแล้วทำที่นั่นน้องก็พยายามตีตัวออกห่างไม่ไปฝึกซ้อมปรากฏเวลาต่อมาค่ะไม่ถึงเดือนดีโค้ชกับพันตรีผู้สนับสนุนมาตามน้องที่บ้านแต่คุณยายของน้องเนี่ยไม่ทราบเรื่องค่ะก็ยอมให้หลานกลับไปกับโค้ชและผู้สนับสนุนกลับไปที่อยู่บ้านอยู่ที่บ้านโค้ชอีกแล้วน้องก็ถูกกระทำเรื่อยมาจนที่สุดน้องไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเลยเอาเสื้อฟุตบอลไปคืนกับครูอีกคนนึงเป็นครูที่โรงเรียนครูถึงถามน้องและนำมาสู่การร้องเรียนลองฟังเสียงคุณปวีณาหงสกุลเล่าพฤติการดูนะคะเขาตอนแรกเขาก็จะไปเปิดฟุตบอลนะคะในโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กในโรงเรียนก็ทยอยกันไปสมัครเมื่อไปสมัครนี่เขาก็ชักชวนไปค้างแล้วเริ่มที่จะไปค้างที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เด็กก็ไปกันแล้วเด็กพวกนี้ก็จะถูกบังคับไปตามรีสอร์ทนะคะในบ้านพักเขาด้วยอะไรต่างพอเด็กกลับมาเนี่ยเด็กก็ซึมเศร้าแล้วถูกบังคับถูกถ่ายคลิปวิดีโอถูกบอกว่าจะไม่ให้เล่นนะถ้าสมมติไปบอกใครก็ตามจะไม่ให้เล่นกีฬาไม่เล่นฟุตบอลอีกแล้วอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็อยากเล่นเด็กบางคนก็ไม่มีพ่อแม่ที่จะดูแลเขาก็ทำเป็นว่าเขาอุปถัมภ์ไปบอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องกลัวนะให้ไปอยู่ที่บ้านเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะเด็กคนนี้นะคะก็ถอดใจแล้วไม่เล่นกีฬาแล้วเอาเสื้อฟุตบอลเนี่ยไปคืนกับครูก็ตกใจว่าอ้าวหนูชอบเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลทำไมหนูมาคืนเด็กก็ร้องไห้แล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าถูกอะไร10ขวบเองนะคะท่านผู้ชมน้องเป็นเด็กผู้ชายอายุ10ขวบเรียนอยู่ป.4ที่อยากเล่นฟุตบอลอยากเป็นนักกีฬาแล้วโดนคนที่ตั้งตัวเป็นโค้ชตั้งตัวเป็นผู้สนับสนุนทีมซึ่งเป็นข้าราชการทั้งคู่คนนึงเกษียณแล้วคนนึงยังไม่เกษียณทำแบบนี้แล้วมันดูน่าเชื่อถือพี่ไก่ตอนไปคุยกับที่บ้านของน้องแต่ละคนน่ะก็ดูน่าเชื่อถือไงเป็นพันตรีจะอุปถัมภ์น้องจะดูแลน้องแล้วมาทำแบบนี้แล้วมีความเป็นโค้ชมีความเป็นผู้สนับสนุนทีมอะครับคือทีมฟุตบอลก็น่าเชื่อถือเพราะไปใช้สนามที่โรงเรียนของน้องที่อุดรธานีท่านผู้ชมคะพอน้องคนแรกอะน้องเออายุ10ขวบออกมาเปิดเผยเรื่องใช่ไหมคะตามมาด้วยน้องบีน้องบีก็อายุเท่ากันและตามมาด้วยเด็กคนอื่นๆอีกแต่ครอบครัวของเหยื่อก็กลัวอย่างที่บอกค่ะเป็นข้าราชการใหญ่โตกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาร้องกับมูลนิธิปวีณาและมูลนิธิปวีณาก็มาร้องกับตำรวจปคม.ถึงนำมาสู่การจับกุมยิ่งไปกว่านั้นมูลนิธิปวีณาส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายแล้วมีร่องรอยการละเมิดทางเพศจริงวันนี้ไปจับตัวทั้งสองคนสารภาพค่ะสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาซึ่งข้อหาที่โดนเป็นข้อหาหนัก6ข้อหาย้ำว่านี่เด็กมากๆเด็ก10ขวบอ่ะท่านผู้ชมฉะนั้นที่โดนไปนะคะร่วมกันกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีร่วมกันพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารร่วมกันพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจารร่วมกันทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กในลักษณะลามกอนาจารต้องใช้คำว่า6ข้อหาเบื้องต้นก่อนเพราะเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบว่าคือไปดูโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ของทั้งสองคนนี้ท่านผู้ชมคงคาดเดาได้คลิปเต็มเลยฮะเพียบค่ะคลิปเพียบทีนี้สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปก็คือขายด้วยหรือเปล่าขายคลิปเด็กๆ10ขวบ11ขวบ13ขวบนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าขายเดี๋ยวจะโดนข้อหาค้ามนุษย์ไปเพิ่ม คือเรื่องนี้น่าสงสารจริงๆแล้วคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะพี่ไก่บางทีโดยเฉพาะสังคมต่างจังหวัดจะเชื่อถือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการใช่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องคือไม่ใช่ว่าเราเชื่อถือได้ทุกคนจริงๆนะดูสิโหดร้ายนะฮะแต่กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและถ้าคือเราจำเป็นต้องเบลอภาพถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ดูภาพที่เบลอเนี่ยอายุมากแล้วนะฮะใช่ค่ะ60กว่ากับ40กว่าคือพูดเรื่องนี้เพราะจะสะท้อนว่าผู้ปกครองพอเห็นอาจจะนึกไปไม่ถึงอ่ะอาจจะนึกไปไม่ถึงว่าเฮ้ยคนอายุเท่านี้ทำแบบนี้แล้วดูน่าเชื่อถืออะค่ะสงสารเด็กจริงๆ อ้าว